ห้องแบบ one bedroom นะครับ 22.9 ตารางเมตรที่โครงการมารูนรัชดา32นะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่แล้วก็จัดแบ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างดีนะคือเข้ามาแล้วเราเจอครัวใช่ไหมซึ่งครัวเนี่ยก็พื้นที่กำลังดีมีตู้เก็บของให้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะแบ่งเป็นตู้รองเท้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีบานเลื่อนนะก็คือครัวเนี่ยเราได้เป็นครัวปิดนะครับสามารถจะปิดมิดชิดได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอการระเบิดพื้นที่นะก็คือพื้นที่ลิฟวิ่งกับเบดรูมเนี่ยเขารวมกันนะครับจริงๆแล้วห้องนี้ก็กึ่งๆอาจจะเรียกว่าเป็นสตูดิโอก็ได้นะครับก็เป็นเตียงนะนี่ก็เป็นเตียง5ฟุตนะครับแล้วก็โซฟาแต่นี้เขาทำเป็นโซฟาแบบบิวอินให้ดูนะครับก็อยู่ติดกันแหละถ้าพื้นที่ห้องประมาณนี้ทำให้มันอยู่เชื่อมต่อกันนะครับมันจะใช้งานได้ปลายเตียงนะปลายเตียงก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าก็เป็นตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีที่มารูนรัชดา32เนี่ยเขาให้นะให้ตู้ทีวีให้ในส่วนของตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับระยะปลายเตียงเนี่ยคือเหลือเฟือเลยแล้วก็ระยะดูทีวีเนี่ยก็ถือว่าเหลือๆนะ2เมตรกว่านะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะด้านในเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนตรงนี้ที่อยู่ริมหน้าต่างเนี่ยให้เป็นโซนเหมือนโต๊ะแต่งหน้านะแต่ใครจะใช้เป็นคือกึ่งโต๊ะทำงานโต๊ะอะไรผมว่าก็ได้เพราะในฟังก์ชันเนี่ยนั่งริมหน้าต่างเนี่ยมันได้ความโปร่งนะถ้าเรานั่งทำงานโซนตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายนะครับแล้วก็เนี่ยพอเขาวางกระจกวางอะไรเข้าไปห้องมันก็ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงก็ค่อนข้างกว้างนะมีพื้นที่ออกไประเบียงได้นะครับโดยรวมสำหรับ 22.9 ตารางเมตรก็อยู่คนเดียว2คนได้นะครับพื้นที่ก็เป็นก้อนเดียวอาจจะมาสเปนเวลาใช้ส่วนกลางในการทำนู่นทำนี่ไปนั่งทำงานที่ส่วนกลางตอนคืนก็กลับมานอนที่ห้องอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้ฟังก์ชันแบบคอนโดสำหรับคนรุ่นใหม่ก็ใช้กันประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกนะห้องน้ำก็จัดส่วนพื้นที่โอเคเลยอ่างล้างมืออยู่ริมนะครับมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีโซนชาวเวอร์นะก็ให้กระเบื้องนะมีกระเบื้องไม้หินมีกระเบื้องแบบหยาบๆหน่อยนะก็มีความเก๋ไก่แล้วก็มีช่องนะครับช่องสำหรับวางของนะก็จัดฟังก์ชันมาถือว่าครบแหละนะห้องนี้ก็เป็นห้องตัวราคาเริ่มต้นของโครงการนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวลองเข้ามาดูกันได้